ีนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคไม่เยอะนะพอละก็ไปอัดไว้ต่อไว้เดินเดินหน้าดีทีนี้เราก็เปิดสไลด์ที่2 3 3มาเรียนเรื่อง OSPF กันนะครับ OSPF เนี่ยจะเป็นล็อกที่มือคอที่มีวิธีการเรียนแบบเวฟผ่าแตกต่างจากลิฟตรงที่ OSPF OSPF Open Shutter Path First ตัวนี้จะมีวิธีการเรียนแบบเวฟผ่าโดยเน้นที่แบนด์วิดต์เส้นทางที่มีแบนด์วิดต์เยอะที่สุดเป็นเมทริกนะจริงๆเราบีบไปบ้างนิดนึงเมทริกของ OSPF ใช่ป่ะ OSPF เป็น routing ที่เป็นแบบ dynamic routing ที่ทำงานลักษณะของมันเป็นลักษณะ link state link state link state เป็นยังไงก็คือ link ชั้นต่ออยู่กับใครนะ link state ชั้นต่ออยู่กับใครนั่นเองแล้วก็ในการทำงานต่างๆเนี่ยจะมีฮัลโหลแพ็กเกจเป็นตัวหลักเลยพระเอกของเราคือฮัลโหลแพ็กเกจซึ่งฮัลโหลแพ็กเกจเนี่ยมันจะใช้ในการเริ่มต้นของการเรียกว่าเรนเรตติ้งหรือก็คือทำการฟอร์มเนเบอร์เพื่อหาเนเบอร์ใครเป็นเพื่อนบ้านชั้นจากนั้นก็นำไปสู่เรื่องของเรตติ้งเทเบิลเป็นอันดับสุดท้ายแต่ระหว่างทางเดี๋ยวค่อยว่ากันใช้หลักการของลิสต์เต็ดดังนั้นเมื่อใช้หลักการลิสต์เต็ดมันจะมีรหัสเรียกว่าดาต้าเบสหรือเน็ตเวิร์กไดแกรมมันก็จะรู้ว่าเส้นทางไหนลูปไม่ลูปเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีปัญหาเราติ้งลูปเลยสำหรับ OSPF นะ OSPF เป็นกลุ่มพวกเราติ้งแบบคาร์ดเลสนะจึงรองรับ VLSM OSPF เป็นสแตนดาร์ดต่อกับยี่ห้ออื่นได้นะลิฟกับ OSPF เป็นสแตนดาร์ดนะแต่ถ้า EIGRP ที่เราจะเรียนในบทถัดไปตัวนี้เป็นของซิสโก้ไปต่อกับยี่ห้ออื่นไม่ได้convergent routing table เรียนรู้เหมือนกันหมดทั้ง network convergent จะเร็วกว่าลิฟการทำงานของลิงก์การทำงานของ OSPF ก็นะฮะมันก็จะเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับ neighbor หาเพื่อนบ้านก่อนใครเป็นเพื่อนบ้านชั้นโดยการมีการแลกเปลี่ยนฮัลโหลเมื่อแลกเปลี่ยนฮัลโหลมันก็ได้ว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของชั้นชั้นต่ออยู่กับใครนั่นเองจากนั้นก็จะมีการ propagate กระจายแพร่กระจาย table ของตัวเองที่ว่าใช้เพื่อนบ้านอ่ะหรือกระจายเขาเรียกว่ากระจายลิงก์สเตตตัวเองไปให้เพื่อนบ้านทราบเรียกว่าลิงก์สเตตอัลไทเมนต์ LSA ลิงก์สเตตอัลไทเมนต์นี่คือกระจายลิงก์สเตตเองให้เพื่อนบ้านรู้จักกระจายลิงก์สเตตเองเพื่อนบ้านรู้จักคืออะไรก็บอกให้ทุกคนรู้ว่าฉันต่ออยู่กับใครนี่เองนะลิงก์สเตตคือฉันต่ออยู่กับใครลิงก์สเตตอัลไทเมนต์คือประกาศให้คนรู้ว่าฉันต่ออยู่กับใครแล้วทุกคนก็จะเอาลิงก์สเตตของฉันไปรวบรวมอยู่ในดาต้าเบสเทเบิลเพื่อให้ได้สุดท้ายคือ routing table นั่นเอง link หมายถึง router interface state หมายถึงว่าเป็นรายละเอียดว่าชั้นต่ออยู่กับใครเพราะนั้น link state ก็หมายความว่าชั้นใช้ interface ชั้นต่ออยู่กับ router ตรงไหนบ้างเรียกว่า link state หลังจากที่ชั้นรู้แล้วว่าชั้นต่ออยู่กับใคร interface ชั้น interface ไหนต่ออยู่กับ router ตรงไหนบ้างหลังจากที่เราได้ link state แล้วหรือหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราต่ออยู่ใครบ้างเราก็ทำการฟลัด LSA packet มันก็คือเหมือนรถกระบะคันหนึ่งอ่ะมันเป็นรถกระบะ IP มันเป็นรถกระบะ IP นะซอสเท่ากับ interface ขาออกเดนชั่นเท่ากับ224005หรือ6ขึ้นอยู่กับชนิดของมันนี่เราพูดถึงเราเตรียมเดทของ OSPF อยู่นะก็เราพูดถึงเราเตรียมเดทของ OSPF แล้ว OSPF ตัวนี้มันก็จะเป็นแพ็กเกจไทป์ LSA information ของมันข้างในเป็นแพ็กเกจไทป์เรียก LSA information ของมันก็คือว่าเป็น link state information มันเป็น link state หมายความว่าชั้นต่ออยู่กับใครแล้วก็ฝัดออกไปก็คือฝัดด้วย IP packet เนี่ยฝัดออกไปทั้งเน็ตเวิร์กเลยทุกคนก็จะเห็น link state ของชั้นเข้าใจป่ะว่าชั้นต่ออยู่กับใครฝัด LSA ของชั้นออกไปให้ router ทุกตัวที่อยู่ใน area เดียวกันAreaคืออะไร OSPF มีหลาย OSPF มีการแบ่งเป็น Area การสัตว์ตรงนี้จะสัตว์อยู่ภายใน Area ตัวเองเท่านั้นจะไม่ข้าม Area แค่นี้แหละแค่นี้ก่อนโอเคนะเอาง่ายๆเลยมองเป็นเหมือนกับโลกใบหนึ่งมีประเทศไทย
มีอเมริกามีจีนถูกไหมถามหน่อยเถอะถ้าเราเป็นคนไทยเราจะรู้แผนที่ในประเทศไทยเอาคงเป็นไปไม่ได้ที่รู้จริงนะเอาคอนเซ็ปต์เราจะรู้แผนที่ในประเทศไทยเป็นหลักถูกปะใช่ไหมเราจะรู้เส้นทางถนนทางรู้ไปภาคเหนือภาคใต้วิ่งเส้นทางไหนดีไปผ่านโคราชขอนแก่นหรือผ่านอะไรดีอเมริกาก็จะรู้ว่าก็จะไปจะเรียกไงวะจังหวัดลอสแอนเจลิสเขาเรียกอะไรรัฐจะไปรัฐนั้นรัฐนี้ยังไงอะไรเงี้ยจีนก็เป็นมณฑลไหนอะไรเงี้ยนึกออกไหมทุกคนก็จะรู้ดีเทลตัวเองหมดเพราะว่าเวลาลอเตอร์ที่อยู่ในจินตนาการนะว่าแอร์เรียก็เหมือนกับประเทศนะลอเตอร์ที่อยู่ในประเทศเราอยู่ในประเทศไทยเราก็จะรู้ว่าประเทศไทยมีเส้นทางยังไงเช่นกันลอเตอร์ที่อยู่ในแอร์เรียหนึ่งประเทศหนึ่งประเทศคือหนึ่งแอร์เรียลอเตอร์อยู่ในแอร์เรียหนึ่งมันก็จะมีการเรียนรู้แผนที่ภายในประเทศของตัวเองนึกออกไหมภายในแอร์เรียตัวเองโดยการสับลิงก์สเตตไปทั่วทั้งแอร์เรียใครอยู่แอร์เรียไหนก็จะรู้แผนที่ของแอร์เรียนั้นคนที่อยู่ประเทศไหนก็จะรู้แผนที่ในประเทศนั้นๆจริงไหมประมาณนี้นะเพราะนั้นลอเตอร์จะฝัด RSA ไปทั่วทั้งแอเรียแต่ในแอเรียเดียวกันนะเพราะนั้นทำลอเตอร์ตัวหนึ่งๆจะเห็นเน็ตเวิร์กไดแกรมลอเตอร์แต่ละตัวจะเห็นเน็ตเวิร์กไดแกรมเฉพาะในแอเรียตัวเองเข้าใจไหมอย่างแอเรียที่แอเรียหมายเลข1แอเรียหมายเลข2แอเรียหมายเลข1มีสัญลักษณ์เน็ตเวิร์กต่อกันเป็นอย่างนี้ไอเรียหมายเลขสองต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ไอเรียหมายเลขสามจะมีลักษณะการเชื่อมต่อเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็มีไอเรียตรงกลางที่ตัวเชื่อมเรียกว่าไอเรียศูนย์เข้าใจไหมเพราะนั้นเราเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในไอเรียหนึ่งจะเห็นในบทโปรแกรมนี้ทั้งหมดเลยเข้าใจปะเราเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในไอเรียสองจะเห็นในบทโปรแกรมเหมือนกันหมดคือในบทโปรแกรมนี้แล้วก็จะรู้ว่าชั้นอยู่ตรงไหนในเน็ตเวิร์กไดแกรมแล้วถ้าอยู่ในแอเรีย3ก็จะเห็นเน็ตเวิร์กไดแกรมเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยแล้วก็จะรู้ว่าชั้นอยู่ตรงไหนในเน็ตเวิร์กไดแกรมนี้เข้าใจมั้ยคือพูดง่ายๆว่าแผนที่ตรงเนี้ยของแอเรียใครแอเรียมันแล้วเราเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในแอเรียเดียวกันก็จะเห็นแผนที่เหมือนกันแล้วจะรู้ว่าชั้นอยู่ตรงไหนในแผนที่แต่ละตัวก็จะเห็นว่าชั้นอยู่ตรงไหนในแผนที่แต่จะไม่เห็นแผนที่ของคนอื่นนะเพราะว่าการฝัด LA จะอยู่ภายในแอเรียเดียวกันเนี่ยหรอไหมก็หมายความว่าแผนที่ตรงนี้จะปรากฏเฉพาะในเฉพาะแอเรียนั้นๆแอเรียศูนย์เป็นแอเรียที่เชื่อมต่อระหว่างแอเรียทุกๆแอเรียเป็นแบ็กโบนแอเรียแอเรียตรงกลางแค่นี้พอนะเดี๋ยวค่อยว่ากันการฝัด LA จะฝัดไปบนเราเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในแอเรียหลังจากที่ทุกคนได้พวกลิงก์สเตทมาแล้วทุกคนชั้นอยู่เฉยชั้นส่งลิสต์เต็มไปทุกคนแล้วก็ฝาดลิสต์เต็มชั้นไปทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าชั้นต่ออยู่ใครในทางกับการทุกคนก็ฝาดมาหาชั้นชั้นก็จะมีถังก้อนหนึ่งเรียกว่าดาต้าเบสก็จะเอาลิสต์เต็มของแต่ละคนมาสะสมรวมกันแล้วประกอบร่างกลายเป็นเน็ตเวิร์กไดแกรมที่เคยเห็นกันไปแล้วแบบๆจำได้ไหมจากนั้นก็ใช้อัลกอริทึมที่เรียกว่าช็อตเต็ดพาเฟอร์อัลกอริทึมหรืออัลกอริทึมที่เลือกเส้นทางที่สั้นสุดในทางชื่อมันเรียกว่าอัลกอริทึมเรียกว่าช็อตเต็ดพาธเฟิร์สจริงๆแล้วคือค่าคอสหรือค่าใช้จ่ายต่อเส้นทางที่น้อยที่สุดนั่นเองเอามาคำนวณใช้ช็อตเต็ดพาธเฟิร์สอัลกอริทึมมาคำนวณหาเส้นทางที่สั้นสุดเป็นเดอะเบสพาธแล้วก็เอาเดอะเบสพาธติดตั้งลงในเราติ้งเทเบิลเห็นไหมมันต่างกับลิฟต์ไหมวิธีการได้มาซึ่งเดอะเบสพาธของลิฟต์กับโอเพสมันแตกต่างกันเพราะลิฟต์มันจะเป็นลักษณะบอกกอตอนไปแต่โอเพสจะเรียนจะเป็นลักษณะของโอเพสจะเป็นลักษณะเรียนรู้จากแผนที่และเลือกเส้นทางที่สั้นสุดในแผนที่คนละมุมเลยนะคนละมุมเลยลิฟต์บอกกระต่อนไปดูขอบเขาโอเทปเอาจิ๊กซอว์ต่อแผนที่และแผนที่ตรงนี้เส้นทางไหนสั้นสุดไปยังปลายทางเห็นไหมลิฟต์กับโอเทปมันมองคนละมุมแต่สุดท้ายสิ่งที่ต้องการคือดูเพสผ่านยัดลงเต็มที่เบิร์นเหมือนกันความต้องการคือเหมือนกันตรงนี้แต่วิธีการเลือกดูเพสผ่านแตกต่างกันวิธีการคำนวณแตกต่างกันทีนี้เมื่อเรียนโอเพสก็ต้องเรียนรู้คำว่าเราเตอร์ไอดีเพราะอะไรในเมื่อเราบอกว่าฉันเป็นใครฉันต่อโยใครถ้าฉันเป็นใครฉันก็ต้องมีอะไรระบุว่าฉันเป็นใครอะไรที่ว่านั่นคือเราเตอร์ไอดีและฉันต่อโยใครไอ้ใครที่ว่าก็ต้องมีอะไรจะบอกว่าเขาเป็นใครนั่นคือเราเตอร์ไอดีเหมือนกับบัตรประชาชนอะไรไอดีการ์ดหมา
ายเลขบัตรประชาชนเข้าป่ะมันจะใช้ ID มันใช้ตัวเลขทีนี้วิธีการเลือกวิธีการกำหนดรหัส ID มีดังต่อไปนี้1กำหนดโดยใช้คอมมานด์โดยพื้นฐานคือ jigsaw config ตรงนี้มาได้ไง config terminal ได้เป็น config sharp พิมพ์คอมมานด์ว่า router จำได้มั้ยคอมมานด์ว่า router คือ interval routing protocol เรากำลังเรียก OSPF ก็ตามด้วย router OSPF ตัวเลขข้างหลังเราเรียกว่า process ID แต่ขออนุญาตไม่อธิบายในตอนนี้โอเคปะไม่ใช่ router ID นะข้างหลังเรียกprocess ID แต่ไม่ใช่ในเวลานี้ที่จะอธิบายเพราะนั้นผมกำลังจะอธิบายเรื่อง router ID ซึ่งวิธีการ router ID เนี่ยมันจะมาได้จาก1เราคอนฟิกแบบแมนนวลวิธีการคอนฟิกแบบแมนนวลก็คือที่ global configuration พิมพ์ router OSPF ตามด้วย process ID บลาบลากด enter ตึ้งกลายเป็น config router พิมพ์คอมมานด์ต่อมาภายใต้ router page ตรงนี้นะพิมพ์คอมมานด์ต่อมาว่า router ขีด id แล้วตามด้วยหมายเลข id คำถามต่อมาแล้วหมายเลข id มันเป็นยังไงล่ะ145ล่ะคำตอบคือ router id จะเป็น format ของ router id เป็น format ของ ip address router id เป็น format ของ ip address หมายความว่า router id มันคือตัวเลข4ตัวเชื่อมด้วยจุด3จุดโอเคนะทีนี้ถามว่ามันเป็นไปได้มั้ยที่เราจะลืมคอนฟิกเราได้ดีคำตอบคือเป็นไปได้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีค่าเรียกว่าวิธีการหาอย่างอัตโนมัติถ้าคุณคอนฟิกมันก็จะเลือกสิ่งที่คุณคอนฟิกเป็นหลักว่าเราต้องจะมีเราได้ไอเดียอะไรซึ่งแน่นอนถ้าคุณคอนฟิกมันก็ต้องเลือกตัวนั้นจริงมั้ยแต่ถ้าคุณลืมคอนฟิกRouter ID เป็นพาราเตอร์ที่สำคัญมากและขาดไม่ได้ถ้าคุณลืมคอนฟิกมันจะมีวิธีการเลือก Router ID ให้คุณอย่างอัตโนมัติมันจะมีวิธีการเลือก Router ID ให้คุณอย่างอัตโนมัติ1มันจะดูจากคอมมานด์ก่อนว่าคุณคอนฟิกไว้มั้ยถ้าคุณคอนฟิกเลือกเลยถ้าไม่ได้คอนฟิกจะไปดูว่า Router ตัวนั้นมีอินเทอร์เฟซ loopback มั้ยถ้ามีอินเทอร์เฟซ loopbackจะต้องเป็นloopbackที่มันอัพด้วยนะแล้วไปดูต่อถ้าอินเสิร์ตloopbackนั้นมีอินเสิร์ตเดียวก็เลือก IP บนนั้นเป็นloop ถ้าอินเสิร์ตloopbackนั้นเป็นถ้าเราเตอร์ตัวนั้นมีอินเสิร์ตloopbackแค่อินเสิร์ตเดียว IP address ภายใต้อินเสิร์ตloopbackนั้นจะกลายเป็นเราเตอร์ ID โดยทันทีทันใดแต่ถ้าloopbackอินเสิร์ตมีมากกว่า1อินเสิร์ตล่ะเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเหมือนกันมันจะพิจารณาจากอินเสิร์ตloopbackที่ซึ่งมีค่า IP address ที่สูงที่สุดมันจะ IP address ที่สูงที่สุดมาเป็น router ID ถ้ากรณีมี loopback มากกว่า1 interface มันจะเอาเลือก interface loopback มันจะเอา IP address ของ interface loopback โดยเลือก IP address ที่สูงที่สุดของ interface loopback มาเป็น router ID กรณีที่มี interface loopback มากกว่า1ตัวมากกว่า1 interface ถ้า interface loopback ไม่มีเลยมันจะดูที่ physical interface physical interface นั่นคือ serial fast internet เนี่ยเราเรียกว่า physical interface โอเคป่ะ interface ที่เราจับต้องได้ interface ที่เราพูดถึงเมื่อวันแรกอันนี้เรียกว่า fast internet นะอันนี้เรียกว่า serial นะไอ้พวกนี้เรียกว่า physical มันก็ไปดูเพื่อ interface physical ไม่ว่าจะเป็น serial หรือเป็น fast internet เอาเฉพาะ interface ที่มันอัพนะ interface ไหนบ้างที่มี IP address ที่สูงที่สุดมันจะ IP address ที่สูงสุดนั้นมาเป็น router ID เพราะนั้นสรุปมาพิจารณา router ID จาก command router ID ก่อนถ้าไม่มีก็ไปดูหา interface ที่ชื่อว่า interface loopback เดี๋ยวผมสอนนะว่าชื่ออะไรผมจะยังไงไปหา interface ที่ชื่อว่า interface loopback ถ้าพบก็ไปดูต่อว่า interface loopback มีอันเดียวเปล่าถ้ามีอันเดียวก็เอา IP บนนั้นเป็น router ID แต่ถ้ามี interface loopback มากกว่า1อันก็ไปดู IP addressของ interface loopback แต่อันเอามาแข่งกันใครมี IP address สูงสุดคนนั้นเป็น router ID ถ้า interface loopback ไม่มีเลยก็ไปดู physical พวก serial กับ fast physical ต้องเน้นว่า up เท่านั้นทุกอย่างถ้าเป็น interface ต้อง up เท่านั้น physical ต้อง up เท่านั้น loopback ก็ต้อง up เท่านั้นเหมือนนะถ้า loopback ไม่มีไปดูที่ physical ที่ up อยู่แล้วไปดูว่าแต่ละ interface ที่เป็น serial fast physical ทั้งหลายแหละ
มี IP address เบอร์อะไรบ้างและเอา IP address ที่สูงสุดใน IP address นั้นมาแข่งกันใครเป็น IP address สูงสุดคนนั้นเป็น router ID ทำไมใช้ IP address เพราะว่า IP address มันเป็น unique ในระบบไงและจำไว้นะผมเตือนเลยนะ router ID บน OSPF โคตรสำคัญเลยถ้าชนกันระบบจะรวนรวนมากแล้วอุปกรณ์อาจจะขึ้น CPU ร้อนเซนได้ผมเจอมาแล้วหากันอยู่ต้องนานหากันอยู่ต้องนานเพราะนั้นระวังให้ดีถ้าใช้ OSPF ระวังเรื่องนี้ทีนี้เราก็มาดูคำว่า IP หรือ Back เอ๊ะฟังเราก็ยังไม่เข้าใจก็มาดูเลย IP หรือ Back คืออะไรผมว่าทุกคนไม่เข้าใจหรอกเพราะยังไม่สอนถูกไหมทีนี้เรามาดู IP หรือ Back กันIP interface brief ผมถามหน่อยตอนนี้ IP address เบอร์ฟังนะ interface physical ผมบอกว่า interface physical ที่อัพเท่านั้นมันดูที่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่เกี่ยวมันเอา interface ที่อัพเท่านั้นคือตรงนี้ขอยอัพแบบมันเอานี้หมดอะโอเคป่ะถ้าดาวมันไม่เอาทีนี้ตอนนี้เรามี loopback มั้ย interface ที่ชื่อว่า loopback ไม่มีค่ะผมถามหน่อยนะถ้าผม config terminal นะinterface loopback 0 IP address เบอร์ 100.1.1.1 สำเร็จมากใช้อะไรดีผมใช้สำเร็จมากนี้ทำไมผมใช้สระ32เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังโอเคนะอันนี้เรียกสระ32นะคือ32บิตอะมาร์ค32บิตเลยโอเคนะดูโชว์ IP interface beepมีเฟซแบบโผล่มาแล้วเห็นไหมถ้าผมเป็นคนสร้างขึ้นมาจริงไหมถ้าผมไม่สร้างจะมีไหมมันเป็นโลจิคอลอินเทอร์เฟซไม่ใช่ฟิสิคอลอินเทอร์เฟซไม่มีจริงตับต้องไม่ได้โอเคป่ะผมสร้างขึ้นมาทำไมเดี๋ยวค่อยอธิบายโอเคนะฮะเอสเซ็ตผมสร้างอินเทอร์เฟซนึงได้ไหมผมสร้างอินเทอร์เฟซนึงชื่อว่าอินเทอร์เฟซหรือแบ็กอะไรดีดูมันมีตั้งแต่ศูนย์จนถึงโอ้โหเยอะมากผมใช้หมายเลขหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนอะไหมถ้าผมเข้าศูนย์อีกทีคือเอาอินเฟซศูนย์มาแก้แต่นี่ผมก็เลยสร้างใหม่ก็คือเข้าหมายเลขอื่นจริงไหม IP address เบอร์200เดี๋ยวนะโชว์ IP interface brief จะเห็นว่ามีฟีดแบ็กศูนย์กับหนึ่งโผล่ขึ้นมา IP address ตามที่ผมคอนฟิกเป๊ะใช่ป่ะผมก็จะบอกอะไรนี่คือ interface loopback แล้วทำไมผมต้องใช้ slash 32ทำไมผมไม่ใช้ slash 24อธิบาย interface loopback ก่อนนะเพราะว่า physical interface มันมีโอกาส up down มะ router ต่อ router link down physical down มะ downเสี่ยงไหมที่จะเอา IP ที่ฟรีคอมาเป็น router ID เสี่ยงวันหนึ่งลิงก์นี้ยกเลิกไป IP วันนี้แต่เป็น router ID อยู่ลิงก์นี้ยกเลิกไปเกิดปัญหาไหมเกิดปัญหาจริงไหมลิงก์ดูนะฟรีคอมมีทั้งอัพได้ดาวได้มีวันยกเลิกลิงก์ด้วยการเอา IP address ที่ interface ฟรีคอมาเป็น router ID โคตรเสี่ยงเลยจริงไหมมันเป็นเรียกว่าไฟนอลคือกรณีที่หาอะไรไม่ได้แล้วค่อยมาดูฟิสิคอลทีนี้อินเทอร์เฟซอะไรที่มันอยู่กับเราเตอร์แล้วไม่เคยดาวเลยอินเทอร์เฟซอะไรที่มันไม่เคยดาวเลยคืออินเทอร์เฟซที่เป็นโลจิคอลไงฉะนั้นอินเทอร์เฟซลูปแบ็คเป็นอินเทอร์เฟซแบบโลจิคอลจะไม่เคยดาวเลยเขาจึงกำหนดอินเทอร์เฟซขึ้นมาเป็นอินเทอร์เฟซลูปแบ็คเพื่อให้มันเป็นอินเทอร์เฟซที่อัพตลอดเวลาข้อที่หนึ่งคือมันไม่เคยดาวข้อ2มันจะเป็นอินเทอร์เฟซที่อยู่บนเราเตอร์ตัวนั้นตลอดไปถ้าตราบใดที่เราไม่ไปยกเลิกมันทิ้งไปคือไม่โนมันทิ้งอ่ะเพราะนั้นมันต่างฟรีคอลไงฟรีคอลมันมีอัพมีดาวฟรีคอลมียกเลิกได้จริงป่ะแต่ลูปแบ็คมันสร้างขึ้นมามันอยู่กับตัวเราเตอร์อ่ะเพราะนั้นเขาเลยแนะนำว่าเวลาทำเราเตอร์ไอเดียให้ไปโฟกัสอินเทอร์เฟซลูปแบ็คมากกว่าฟรีคอลอินเทอร์เฟซจริงป่ะเข้าใจไหมนั่นคือเหตุผลข้อหนึ่งที่มันเลือกลูปแบ็กมากที่มันเลือกลูปแบ็กก่อนเหตุผลข้อหนึ่งที่มันเลือกลูปแบ็กก่อนฟิสิกอลเพราะว่ามันไม่เคยดาวแล้วมันจะอยู่บนเราเตอร์แน่ๆแล้วทำไมอินเฟสลูปแบ็กผมถึงบอกว่าถ้าผมสร้างอินเฟสลูปแบ็กขึ้นมาทำไมผมต้องไป 100.1.1.1/
32ทําไมต้องเป็นสาย32รู้มั้ยคุณลองดูนะถ้านี่เป็นอีเธอร์เน็ตเป็นฟาสต์0ต่อเข้าสวิตช์ตรงนี้ PC ตรงนี้คุณใช้ 10.1.1.1/24 อันนี้ดูเหมาะสมนะเพราะว่าขานี่ของคุณจะต้องมีโฮสต์อีกหลายเครื่องจริงป่ะฉะนั้นสาย24เพราะว่าคุณยังมีจุด1ถึงจุด254มาเป็นเครื่องโฮสต์ที่สื่อสารได้แต่ loopback มันเป็นอินเฟสที่สร้างกันมาลอยๆเพียงแค่อินเฟสเดียวแล้วไม่ได้ต่อกับใครคุณนึกเล่นๆนะถ้าผมใช้สาย24เกิดอะไรขึ้นแปลว่า 100.1.1.1-254 จะต้องใช้งานที่นี่นั้นผมต้องเสียโค้ดเบอร์2ถึง254ทิ้งไปจริงไหมพอมีเราเจอตัวใหม่ผมสร้าง loopback ผมใช้ 100.1.1.1.x ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสับเน็ตมันชนกันใช่ป่ะผมจําเป็นต้องใช้เบอร์อื่นเข้าใจป่ะแต่ถ้าเปลี่ยนสาย32มันดียังไงถ้าเปลี่ยนสาย32แปลว่าถ้าเปลี่ยนสาย32แปลว่าสาย32แปลว่า1สับเน็ต1 IP แปลว่าถ้าผมใช้สาย32ปุ๊บจบละ1สําเร็จ1 IP เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ผมใช้จุด2สาย32ถามว่าสําเร็จชนกันมั้ยมันไม่ชนนะเพราะเราสาย32แปลว่า1สําเร็จ1 IP แปลว่ามี2สําเร็จสําเร็จไล่ IP ฉะนั้นพวก loopback เขาจะใช้สาย32กันเข้าใจมั้ยไม่มีใครสาย32แน่ๆไม่เคยเป็นสายอื่นหรอกเพราะว่ามันเสีย IP เข้าใจป่ะไอ้ loopback นี่แหละเอามาทำสองเรื่องเรื่องแรกคือเอามาทำRouter ID 2คือเป็น IP management เอาไว้ Telnet เข้ามาด้วยทำไมเอาไว้เป็น IP management อ่ะอธิบายเรื่อง IP management อีกทีนึงถามดีมากเหตุผลข้อที่2ฟังนะ Router มี IP address interface เช่น 10.1 20.1 ดูนะผมอยู่ไอ้ต่อเข้าคลาวผมอยู่ที่นี่เวลาผม Telnet 10.1 ผมเข้า router R1 ได้ไหมได้ผมเปลี่ยนใหม่ผม Telnet 20.1 ผมเข้า router R1 ได้ไหมทีนี้ผมต้องมานั่งเก็บว่า R1 Telnet ด้วย 20.1 20.1 ผมบอกโอ้ยเก็บยากเว้ยถ้าผมเก็บเป็นเบอร์เดียว R1 ไปด้วย 10.1 เก็บเบอร์เดียวนะผมขี้เกียจเก็บเยอะโอเคปะคือด้วยความขี้เกียจอะเก็บอันนึงเข้าด้วย IP เบอร์นั้นเบอร์นี้โอ้ยขี้เกียจเว้ยงั้นต่อไปผมก็เทเน็ตด้วยเทเน็ตหาอันนึงด้วย 10.1 เท่านั้นก็ดูโอเคเนาะแต่วันนึงถ้าเกิดอินเฟนนี้ดาวไปเป็นไงรู้ป่ะถ้าอินเฟนนี้ดาวไปแปลว่าผมจะเทเน็ตเข้าอันนึงไม่ได้อีกแล้วจริงมั้ยผมก็ต้องมานั่งหาอีกว่าอันนึงมันนอกจาก 10.1 แล้วอันนึงชัดอีกผมก็ต้องวิ่งกลับไปหาว่าอ๋ออันนึงยังใช้ 20.1 ได้แล้วผมก็มาเทเน็ตหาอันนึงด้วย 20.1 เสียเวลามั้ยเสียเวลาใช่ป่ะเพราะอินเฟซพวกนี้มันดาวได้จริงป่ะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีไหม R1 มี loopback เบอร์ 100.1 /32แล้วก็รัน OSPF หรือรันลิฟก็ได้ให้ขาเนี้ยประกาศให้ชาวโลกรู้ผ่านขา serial 0 path 0เลยใช่ไหมผมเนี่ยอันนี้เป็น 10.1 อันนี้ 20.1เพราะนั้นเมื่อมาต่อที่เน็ตเวิร์กเราเตอร์ตัวนี้ก็จะเห็น 10.1 10.0 นี่คือเบอร์นี้แล้วก็ 20.0 แล้วก็เห็นเบอร์อันนี้สาย 24 นะแล้วก็เห็นแม้กระทั่งลูปแบ็คเบอร์ 100.1/32 เมื่อมา PC เครื่องนี้ PC นี้มันจะไปแทลเน็ต 100.1 มันก็เห็นว่าเราติ้งเน็ตเวิร์กก็จะเห็นใช่ป่ะทำเน็ตได้ไหมได้ถามว่ามันดียังไงด้วยดีนะตอนนี้เราเทเน็ตผ่านขั้น100.1ผ่านขานี้เพราะมันเป็นเบสผ่านเข้าใจป่ะไม่เน็ตเราต้องได้แล้วนะถ้าขานี้ดาวเราต้องอัปเดตก็มีการอัปเดตใหม่อัปเดต100.1มาทางนี้แทน100.1อัปเดตทางนี้แทนเป็นเบสผ่านฉะนั้นถ้าเราเทเน็ตอีกครั้งนึงมันจะมาทางนี้แทนเทเน็ต100.1มันก็จะวิ่งมาทางนี้แทนเห็นไหมถ้าเราเอาหลุดไว้มาทำ IP management หรือ IP ไว้ระบบเทเลตอ่ะ
มันจะปลอดภัยไม่ว่าขาไหนดาวเราก็เข้าอีกทางหนึ่งได้คือเราติ้งอัปเดตไอเด็ดเนี้ยไม่ถูกอัปเดตมาทางนี้ก่อนเพราะเดบิทผ่านมันตายใช่ป่ะก็ถูกอัปเดตมาทางนี้แทนแสดงว่าเราสามารถค่อยพรีวิวนี้ได้ตลอดเวลาขาไหนก็ได้ขอให้ขานั้นมันอัพเพื่อว่ามันเป็นขาที่เรามันเป็นไอพีที่เราอัปเดตได้เรื่อยๆเข้าได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าตอนแรกมันถูกอัปเดตผ่านขานี้ถ้าขานี้ดาวมันก็ถูกอัปเดตผ่านขาอื่นแต่ว่าเราก็เข้ายังเข้าได้อยู่นะดีไหมดีฮะทันนะก็คือสรุปก็คือว่ามันเป็น IP minute มันก็ได้เอามาทำเป็น IP minute มันก็ได้ไม่ต้องไปผูกเอฟิติคอลเอฟิติคอลตายก็ตายสิขอให้เราเที่ยวเดทมันอัปเดตไปทางอื่นก็แล้วกันก็ยังเข้าได้อยู่ดีจริงไหมดาต้าเบสก็มีแค่ชุดเดียวว่าเราเตอร์ R1 ใช้ IP เบอร์อะไรซึ่งก็คือ IP management หรือ IP ที่ลูกแบ็คนั่นเองขอให้เราเที่ยวเดทมันอัปเดตไม่ถึงเราแค่นั้นแหละจะเข้าทางไหนก็ได้นั้นดีจะตายนี่คือผลข้อที่2โอเคนะฮะทีนี้หลักการมันก็คือว่ามันจะเลือกเราเตอร์ดีจากมันเนื่องคอนฟิกก่อนถ้าไม่มีมันก็ไปดูอินเฟลูแบ็กแล้วก็เลือก IP สูงสุดถ้าไม่มีก็ไปเลือกฟิสิคอลใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ผมจะกลับไปที่เราเตอร์ผมจะเอาลูแบ็กออกก่อนคอนฟิกนอร์ no อินเฟลูแบ็ก0มีเฟลแบ็ก1โชว์ IP interface beam เน้นที่ physical up นะถามว่าตอนนี้ IP บนไหนสูงสุดเอาลูกแบ็กก่อนลูกแบ็กดีไหมไม่มีโอเคป่ะลูกแบ็กไม่มีนะถ้า physical แล้ว IP บนไหนสูงสุดมันต้องเริ่มจากซ้ายไปขวานะ IP 30มากกว่า20มะอ่ะ30มากกว่า10มะ30มากกว่า10ใช่ป่ะแสดงว่าถ้าจะเลือกเราได้ดีแล้วตอนนี้ลูกแบ็กไม่มีแมนนวลยังไม่พูดถึงนะถ้าเป็นต้องฟิสิคอลเสร็จแล้วเบอร์นี้เป็นเราได้ดีใช่ป่ะฉะนั้นผมเริ่มต้นด้วยคอนฟิกเทอร์มินอลเราเตอร์ OSPF ตามด้วยโปรเซสหมายเลขช่องหัวมันโปรเซสนี่ไม่เกี่ยวนะยังไม่สนใจนะ Enter ดูนะแล้วผมก็ Exit ไป Exit โชว์ IP OSPFตอนนั้นมันสนใจตัวนี้ตอนนี้มันสนใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคุณนึงนะเมื่อก่อนมันไม่สนใจบล็อกคอตอนนี้สนใจบล็อกคอเดี๋ยวผมทำอัพก่อนจะได้หมดพันหมดข้อกังวลแป๊บนึงนะปวดกระบาลเลยเอ้ยโอเคเออเยี่ยมโอ้ยอ่ะผมให้มันอัพก่อนจะได้หมดปัญหาไม่ต้องมากวนอะไรมันอาจจะมีคือแลบเมื่อก่อนเนี่ยผมทำนะมันไม่สนใจตัวนี้เลยมันไม่สนใจโชว์ IP interface beef ตอนนั้นเนี่ยถูกดูอ่ะมันไม่สนใจตรงนี้เลยมันสนใจตรงเนี้ยอ่ะคราวนี้ผมทำให้อัพทั้งคู่ละโอเคนะคอมพิวเตอร์นอลผมโนเราเตอร์ก่อนโนเราเตอร์โอเคออกไปก่อนโชว์ IP router ผมรู้แล้วมันมีโอเพ่นบ้างหนึ่งตัวหน้าไหนเดี๋ยวนะโชว์รันเดี๋ยวนะเพื่อนนะผมเอาโลทั้งหมดก่อนมันมีอะไรบ้างเอาเพชร100ด้วยโล router โอเพ่น100อ๋อทั้งหมดก่อนนะคอมพิวเตอร์โลเอาไม่โลละโชว์รันตอนนี้ไม่มี router โอเพ่นละเราเตอร์ลิฟต์เราเตอร์ EJP ช่องหัวมันไม่เกี่ยวโอเคนะไม่มีเราเตอร์เทปแล้วนะโชว์ IP interface beef ช่างมันตอนนี้ผัดอัพแล้วนะผมไปคอนฟิกใหม่คอนฟิกเทอร์มินอลเราเตอร์ OSPF 1 exit โชว์ IP OSPF 1ตามที่บอกแสดงว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนผมไม่เห็นมันจะสนใจตรงนี้เลยอะไม่ไรมันสนก็สน IP สูงสุดโอเคป่ะโอเคไหมที่ interface ซึ่งอัพโอเคป่ะเมื่อก่อนมันไม่สนใจมันสนใจแค่นี้โอเคสนใจสนใจก็ IP ได้สูงสุดจะเป็นเราได้ดีกรณีที่ไม่มีไม่แมนนวลฟิกตอนนี้ผมถามหน่อยผมพิมพ์คำว่าเราได้ดียัง
ผมเป็นคนมาเราใต้ดีอย่างเพราะนั้นเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคือมันจะเลือกจากเขามาเราใต้ดีก่อนแต่ผมยังไม่ได้พิมพ์ใช่ไหมเพราะนั้นแน่นอนเราใต้ดีไม่ใช่แน่ถูกปะต่อมานะเงื่อนไขข้อสองคือดูจากอินเฟสหรือแบ็กถามว่าตอนนี้ผมมีอินเฟสหรือแบ็กไหมผมไม่มีอินเฟสหรือแบ็กใช่ปะเพราะนั้นมันก็ต้องไปเงื่อนไขที่สามคือดูจากฟิสิคอลที่มี IP สูงสุดเป็นเราเตอร์ IDถูกไหมเห็นนะครับต่อไปนะผมขออนุญาตเอาออกก่อนเราเตอร์โอเคหนึ่งโนออกไปทีนี้ดูโชว์ IP interface brief ผมจะใส่ IP เบอร์ผมจะสร้างอินเฟสหรือแบ็กนะอินเฟสต้องไปต่อโอเพสบอกก่อนนะโอเคป่ะผมโอเพสบอกไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างเข้าไปใหม่แต่ผมจะสร้างอินเฟสหรือแบ็กก่อนอินเฟสหรือแบ็กเบอร์0 IP address เบอร์เอาเบอร์5แล้วกัน 5.5.5.5 255.255.255 โอเคป่ะอินเฟสหรือแบ็กเบอร์1 IP address เบอร์3 IP address เบอร์3.3.3.3 255.255.255 อ่ะโชว์รันก่อนแล้วกันโชว์ IP address บิ๊กดีกว่าโชว์ IP address บิ๊กจะพบว่าตอนเนี้ยสังเกตดีๆนะลูปแบ็กมี IP addressน้อยกว่าฟิสิคอลรีเฟรชจริงไหมหลุดแบ็กมี IP address น้อยกว่าฟิสิคอลรีเฟรชแต่สเต็ปของมันเนี่ยถ้ามีทั้งหลุดแบ็กกับฟิสิคอลมันจะเลือกหลุดแบ็กก่อนแล้วค่อยไปดูว่าหลุดแบ็กไหนมี IP สูงกว่ากันจริงไหมเพราะนั้นต่อให้ฟิสิคอลมี IP สูงแค่ไหนมันก็ไม่มีผลอะไรจริงไหมเข้าใจใช่ป่ะเพราะนั้นเราก็ไปดูซิว่าถ้าผม enable routing protocol OSPF อีกครั้งหนึ่งมันจะเลือกเบอร์ไหนเป็นหลุดเลือกเบอร์ไหนเป็นเราได้ดีมันไปดูคอมมานด์เราใต้ดีก่อนถ้าผมอินเวอร์ที่บนคอโอเฟสแล้วผมไม่คอนฟิกเราใต้ดีข้ามไปเลยมันจะไปดูอินเฟสลูปแบ็กที่มี IP สูงที่สุดเพราะนั้น IP address เบอร์555จะเป็นเราใต้ดีเราเตอร์โอเฟส1 exit show IP โอเฟส1 process 1ที่เราสร้างไว้ตรงตามทฤษฎีโอเคป่ะเข้าใจไหมฟิสิคอลให้ IP สูงเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเพราะมันจะสนใจที่หลุดแบ็กเพราะหลุดแบ็กไม่เคยดาวจากนั้นมันก็จะทีนี้ผมถามว่าถ้าผมไปคอนฟิกเราเตอร์ดีเลยคอนฟิกเทอร์มินอลเราเตอร์ OSPF 1อีกครั้งหนึ่งคอนฟิกคอมมานด์ว่าเราเตอร์ ID ระบุไปเลยนะ 1.1.1.1 ซึ่งเป็น IP ต่ำสุดในตอนนี้เลยมันจะกลายเป็นเราเตอร์ ID เลยไหมเพราะเราบอกว่าสนใจเราเต้ดีก่อนแล้วพอเรา enter ปุ๊บจำไว้นะคอมมานด์เราเต้ดีพอ enter ปุ๊บมันจะ move ไปเป็นเราเต้ ID โดยทันทีแล้วจะ effect routing effect การเลนเล้าใหม่ทั้งหมด effect service ในช่วงที่เรา enter คอมมานด์นี้ก่อนจะ enter จำไว้ว่ากระทบ service พรุ่งนี้มันเลนเล้าใหม่มาละเห็นนะ forward เลยเข้าใจปะคอมมานด์นี้เวลาเราเปลี่ยนเราเตอร์ไอเดียคอมมานด์เราเตอร์ไอเดียเป็นคอมมานด์ที่มันถือว่าเราตั้งใจมากเมื่อมันถือว่าเราตั้งใจมากมันจะฟอร์ททันทีแล้วพอฟอร์ทเราเตอร์ไอเดียเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะเริ่มมีการเลนเล้าใหม่ต้องอัปเดตเราติ้งใหม่ช่วงเลนเล้าเนี่ยสวิตจะกระทบเพราะว่าสวิตจะไปใหญ่ไม่ได้เลยเราติ้งเคเบิลจะไม่มีมันจะเคลียร์เราติ้งเคเบิลทิ้งรางไพ่แล้วก็เริ่มเลนเล้าใหม่ฉะนั้นระวังให้ดีนะคอมมานด์นี้ฉะนั้นถ้าใจดีคือระบุเราใต้ดีแต่ด้านหน้าไปเลยถ้าไม่ระบุเราใต้ดีก็ใช้เฟรมแบ็กไปเลยก็ได้ต่อนะเราใต้ดีผ่านนะก็ไปดูเรื่องต่อไปคือเรื่องของเมทริกผมเคยสอนแล้วว่า OSPF มันเลือกเดอะเบสพาธโดยดูจาก OSPF มันเลือกเดอะเบสพาธโดยดูจากเมทริกถูกป่ะเมทริกก็คือค่า OSPF เนี่ยจะเรียกเมทริกนี่คือค่าเขาเรียกอะไรนะคำกลางๆ
ที่ทุกออปติมัลคอร์จะเอาไว้ใช้อ้างอิงในการเลือกเดอะเบสพาธถูกป่ะโดยค่าเมทริกที่น้อยสุดจะเป็นเดอะเบสพาธจำได้ใช่ไหมแต่ OSPF มันจะเอาค่าเมทริกเรียกนี้ก่อน OSPF เมทริกจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า OSPF Cost Routing Protocol ลิฟจะเรียกเมทริกว่าหอบเขา OSPF จะเรียกค่าเมทริกว่า Cost มันคือสิ่งเดียวกันนะค่าเมทริกกับค่า Cost คือสิ่งเดียวกันโอเคป่ะโดยดูจากคอมมานด์นี้ก่อนดูจากคอมมานด์นี้ดูจากนี้ OSPF cost หรือ OSPF metric เท่ากับสมการเท่ากับสมการค่าคงที่10 กำลัง 8หารด้วยแบนด์วิดต์บนอินเทอร์เฟซซึ่งมีหน่วยเป็นบิตหมายความว่าถ้าที่อินเทอร์เฟซนั้นๆมีแบนด์วิดต์เท่ากับ 64K บิตค่าคอสบนอินเทอร์เฟซนี้จะเท่ากับ10 กำลัง 8หารด้วย 64K บิตนั่นคือค่าคอสประจำอินเทอร์เฟซนั้นถ้านึกไม่ออกดูรูปสมมติว่าเราเตอร์ตัวนี้มีค่าคอสคือ 64K จำได้ใช่ไหมสิ่งที่ผมย้ำก่อนนะเราเตอร์มีคล็อกจำได้ใช่ไหมคล็อกคือสปีดจริงๆจำได้นะพาวเตอร์แบนด์วิดต์เป็นแค่พาราเตอร์ตัวหนึ่งที่บอกพาราเตอร์แบนด์วิดต์เป็นตัวที่จะเอามาคำนวณเบสพาธของ OSPF กับ EIGRP ไม่ใช่แบนด์วิดต์ตรงนี้ไม่ใช่สปีดจริงโอเคป่ะเป็นแค่พาราเตอร์ที่นำมาคำนวณเบสพาธของ OSPF กับ EIGRP เท่านั้นสปีดจริงขึ้นอยู่คล็อกเรทหรือดิจไลจ่ายดิจไลมีโมเด็มเป็น DCEDC จ่ายข้อเลทของเราเท่าไหร่นั่นคือสปีดที่ลีดไลน์เขาไว้เรานั้นฉะนั้นสปีดจริงคือข้อเลทนะทีนี้มาดูต่อเราเตอร์เนี่ยโดย default เนี่ยที่ Zero Interface เนี่ยจะมีแบนด์วิดต์โดย default เพราะว่า Zero Interface สามารถมีสปีดตั้งแต่ 64K จนถึง 2 เมกใช่ป่ะใช่ไหมฉะนั้น Zero บอกเฮ้ยงั้นจะใช้ค่าแบนด์วิดต์ไหนดีในเมื่อแบนด์วิดต์มันแวรี่หรือมันปรับได้ไปมาเหลือเกินเพราะมันขึ้นอยู่กับคล็อกที่เขาจ่ายให้เราเขาจ่ายคล็อกให้เรา 2 เมกเราใช้สปีด 2 เมกคล็อกจ่ายให้เรา 4K เราก็ใช้ได้ 64K จริงนะเพราะนั้นที่ Interface Serial จึงมี Parameter Bandwidth ที่เอาไว้คำนวณ The Base Path The Base Path หรือ Metric อ่ะเป็นค่า Default คือ 1.544 Megabit per sec หรือ 1544 Kbit per sec นั่นเองเพราะนั้นไม่ว่าคล็อกกระจายเท่าไหร่โดย Default แล้ว Interface Serial จะมีค่า Bandwidth เป็นค่านี้เสมอนั่นหมายความว่ากะรุณาconfig bandwidth ให้ตรงกับ clock rate ที่เราได้รับจริงๆนะจ๊ะจำได้ไหมมิฉะนั้นแล้วลิงก์นี้ต่อเข้าอีกไลน์เช่าลิงก์แค่ 64K โมเด็มจ่าย clock ให้เรา 64K clock นะแสดงว่า bandwidth จริงๆเราก็คือ 64K ใช่ป่ะแต่เผอิญว่า interface นี้มี bandwidth โดย default คือ 1.5 เมกเพราะนั้นถ้าเป็น OSPF แล้ว OSPF จะมองว่าลิงก์นี้มีสปีด 1.5 เมกนะจ๊ะเข้าใจไหม OSPF จะมองว่าแบนด์วิดต์ตรงนี้เป็น 1.5 เมก OSPF สนใจ OSPF และ EIGRP มันสนใจพาราเมเตอร์ที่ชื่อว่าแบนด์วิดต์ไม่สนใจเรื่องคล็อกเข้าใจป่ะแบนด์วิดต์บอกเท่าไหร่มันเชื่อเลยนะบอกแบนด์วิดต์ตรงนี้เป็น 1.5 เมกแต่คล็อกจริง 64K มันบอกคล็อกกูไม่สนใจแบนด์วิดต์มันก็เชื่อไปว่าตรงนี้เป็น 1.5 เมกจริงๆผลที่ตามมาคือ The Base Path อาจจะมีปัญหาได้เช่นนะเช่นเลยเราเตอร์ตรงนี้สิรายนี้เป็น 64K คล็อกเป็น 64K แบนด์วิดต์โดย default คือ 1.5 เมกแล้วไม่ได้ไปยุ่งมันลืมไม่ได้ยุ่งมันโอเคป่ะไปสาขาดูกันรีดไลน์ตรงนี้1เมกคล็อกคือ1เมก1เมกนะแล้วเราก็ดันไปเซตแบนด์วิดต์ตรงนี้เป็น1เมกจริงคือเซตตามจริงที่1อีกที่1ลืมเซตจริงๆแล้วถ้าเรามองที่สปีดจริงคือมันต้องมองที่คล็อกคือ1เมกแสดงว่าตรงนี้แบนด์วิดต์1เมกจริงๆใช่ไหมแต่ OSPF มันมองพาราเตอร์ที่ชื่อแบนด์วิดต์มันบอกว่าแบนด์วิดต์ตรงนี้ถูกเซฟไว้ 1.5 มันบอกว่านี่คือเบสพาธถ้าฟิกจะวิ่งอย่างนี้กลุ่มมันงี้แค่ 64K มันก็จะวิ่งเพราะมันไม่สนใจคล็อกเข้าใจป่ะเพราะนั้นกรุณาเซต
พาวเตอร์แบนด์วิดต์ให้ตรงกับสปีดที่ใช้งานจริงก็คือให้ตรงกับคล็อกนั่นเองหรือลีดไลน์แหละเช่าลีดไลน์เท่าไหร่ก็เซตแบนด์วิดต์ให้ตรงกับลีดไลน์ที่เราเช่าไม่งั้นโอเคจะมีปัญหานะดูต่อทีนี้มันจะทำอย่างนี้สมมติว่าสปีดอย่างนี้ 64K สปีดตรงนี้2เมกมันก็จะเอาเราตัวนี้จะคำนวณค่าคอร์สโดยเอา10กำลัง8หารด้วย 64K ได้เท่าไหร่นั่นคือค่าคอร์สประจำอินเทอร์เฟซนี้เข้าใจปะเช่นสมมตินะสมมติเท่ากับ100แล้วกันเอาผมขออนุญาตกำหนดเลขเล่นๆนะสมมติว่า10กำลัง8หาร 64K เท่ากับ100เอาแบบง่ายๆเลยแล้วก็2เมก10กำลัง8หารด้วย2เมกซึ่งสมมติว่าค่าคอร์สตรงนี้เท่ากับค่าคอร์สนี้เท่ากับสมมติหารแล้วเหลือ50เอาตัวเลขง่ายๆนะผมสมมติเฉยๆนะมันไม่ได้หารกันลงตัวอย่างนะโอเคป่ะเอางี้เพื่อให้สบายใจดีกว่าผมขอเอาของจริงเลยอ่ะ 64K เนี่ยถ้าแบนด์วิดท์ใช้ 64K แปลว่าอะไรที่อินเทอร์เฟซถ้าคอนฟิกแบนด์วิดท์ว่า 64K แปลว่าจะมีค่าคอร์สคือ1562จำไว้ด้วยนะอ่ะแล้วถ้าผมใช้อีกอันนึงเป็น2เมกจะได้สบายใจไง10กำลัง8 1 2 3 4 5 6หารด้วย2เมกใช่ป่ะหน่วยต้องเป็น K ตัวหารก็คือต้องเป็นบิตเปอร์เซกอะหน่วยเป็นบิตเปอร์เซกหน่วยเป็นบิตเปอร์เซกเพราะนั้นก็2เมกก็คือ2 0 0 0 1 2 3หารด้วย2เมกนะโอเคป่ะ2เมกะบิตก็คือ2คูณ10กำลัง6จริงป่ะก็เนี่ยแหละโอเคนะถ้ากับ50โหเป๊ะเลยโอเคนะ1562กับ50ตรงนี้ 64K คอร์สเท่ากับ1562โอเคป่ะแบนด์วิดต์นะถือว่ามีการคอนฟิกแบนด์วิดต์เรียบร้อยตรงนี้แบนด์วิดต์เท่ากับถ้า1เมกนี่เท่าไหร่อ่ะ1เมก100ถูกป่ะถ้า2เมก50ทีนี้แบนด์วิดต์เท่ากับ1เมกโอเคนะฉะนั้นค่าคอร์สเท่าไหร่เท่ากับ100จริงป่ะเพราะว่า10กำลัง8หารด้วย10กำลัง6จริงมั้ยเท่ากับ10เท่ากับ100จริงป่ะฉะนั้นค่าคอร์สตรงนี้100ขณะที่ตรงนี้วิ่งมา2เมกแบนด์วิดต์เท่ากับ2เมกคอร์สเท่าไหร่เท่ากับ50ตรงนี้แบนด์วิดต์2เมกใช่ป่ะผมกำลังพูดถึงแบนด์วิดต์นะไม่ใช่ค่าคล็อกนะถ้าสมมติเราเซตแบนด์วิดต์ที่ตรงกับค่าคล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละโอเคป่ะพาวเตอร์แบนด์วิดต์นะไม่ใช่คล็อกเรทนะตรงนี้ค่าคล็อกเท่ากับ50วิธีการคำนวณมันถ้านี่คือเน็ต100ฉะนั้นตรงนี้จะมีเดอะเวิร์ดพาธเป็นยังไงมันก็คำนวณว่าเมทริกซ์เส้นทางนี้คือคอสต่อเส้นทางเท่ากับ100เข้าใจป่ะเรียกว่าเมทริกซ์แล้วกันเท่ากับ100เมทริกซ์มันนี้ค่ะคอสเท่ากับคอสส่วนเส้นทางกับ1662แล้วมันก็เทียบกันว่าใครน้อยกว่ากันแน่นอน100ชนะนี่คือ double path traffic ก็จะโฟลว์ทางนี้เข้าใจป่ะมันจะเอาค่าคอสประจำอินเฟสมารวมกันตลอดเส้นทางเป็นค่าคอสตลอดเส้นทางโอเคนะนี้ตัวอย่างนี้มันเป็นตัวอย่างการคำนวณค่าคอสบนอินเทอร์เฟซใดอินเทอร์เฟซหนึ่งคอสตัวเลขตัวหนึ่งแค่นั้นเองแต่ภาพรวมเราจะไม่เห็นก็เลยนึกไม่ออกตะกี้ผมทำให้ดูแล้วนะมันก็คือคำนวณบนอินเทอร์เฟซบนเราเตอร์แต่ละตัวแล้วเวลาคำนวณเดอะเบสพาธมันจะเอาค่าคอสของแต่ละฮอปค่าคอสของแต่ละฮอปมารวมกันตลอดเส้นทางเป็นค่าคอสไปยังเดสทีฟันเน็ตเวิร์กแล้วมาดูว่าค่าคอสตลอดเส้นทางใครน้อยที่สุดคนนั้นเป็นเบสพาธตัวอย่างนี้เป็นแค่ว่าอินเทอร์เฟซแต่ละอินเทอร์เฟซหรือฮอปแต่ละฮอปมีค่าคอสเป็นเท่าไหร่โดยเอาพาราเตอร์ที่ชื่อว่าแบนด์วิดต์ภายใต้อินเทอร์เฟซนั้นๆมาคำนวณตามสูตรนี้10กำลัง8หารด้วยแบนด์วิดต์โดยเอาหน่วยที่เป็นตามสมการเนี้ยหน่วยต้องเป็นบิตนะเพราะนั้นมันก็เลยต้องไป6400หน่วยต้องเป็นบิตเท่านั้นโอเคนะทีนี้ตรงเนี้ยเราก็บอกว่าจะ
าลืมนะพอยเตอร์แบนด์วิดต้องให้ตรงกับคล็อกเลยจริงๆจำได้นะพอร์ตนี้เป็นซีเรียลต่อกับบิตไลน์สปีดเท่าไหร่เซตแบนด์วิดให้ตรงกับบิตไลน์ที่เราใช้งานจริงเพื่อจะได้ไม่หลอกไม่หลอกโอเพฟมันไม่งั้นเราหลอกมัน default ซีเรียลทุกซีเรียลจะเป็น 1.5 เมกนะจำไว้ 1.4 เมกต้องแก้นะโอเคต่อมาทีนี้เราจะจูนนิ่งนึกถึงเวลาจูนนิ่งนะตรงนี้คือเบสพาดโหเนี่ยเบสพาดเลยแต่ลิงก์มันมีอัพดาวแต่ไม่เป็นเบสพาดอะถ้าอัพดาวเนี่ยทราฟฟิกยังคงวิ่งนะแต่มันจะอัพดาวมีเอาลงเอาเลอร์อะไรกูจะไปเพราะว่าโอเพฟมันสนใจแต่เรื่องค่าของคอสสนใจแต่แบนด์วิดไม่สนใจเรื่องอัพดาวจริงไหมฉะนั้นทราฟฟิกก็มีปัญหาวิธีการแก้ปัญหาคือหนึ่งชัตดาวไปเลยมันก็จะวิ่งไปทางนี้จริงไหมแต่เราบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าการชัตดาวเนี่ยมันเสี่ยงเกิดไอ้ตรงเส้นทางนี้มันดาวอีกสวยแล้วคราวนี้หลุดเลยนึกออกไหมก็เลยอยากจะให้ก็เรียกว่าคงลิงก์นี้เอาไว้ถึงจะอัพดาวก็อยากคงเอาไว้แต่อยากให้ทราฟฟิกรีลูปทางนี้ทำยังไงนั่นคือประทุนค่าคอสมันจริงไหมก็ต้องวิธีที่หนึ่งคือเซตค่าแบนด์วิดต์หลอกมันคือตรงนี้อาจจะเป็น 64K บิตไลน์นะ 64K คล็อก 64K แต่เซตแบนด์วิดต์ไปเลย2เมกหลอกมันได้ไหมได้ผลออกมาคือทราฟฟิกก็จะเวียร์ทางนี้จริงไหมทีนี้การเซตแบนด์วิดต์เนี่ยมันก็ต้องไปเข้าสู่คณิตศาสตร์ตรงนี้อีกเข้าสู่เนี่ยซึ่งมันค่อนข้างจะยุ่งยากใช่ไหมเขาบอกว่ามีวิธีง่ายนั้นแทนที่จะเซตแบนด์วิดต์ภายใต้อินเทอร์เฟซนั้นๆให้เปลี่ยนไปว่าไปที่อินเทอร์เฟซนั้นๆแล้วบอกไปเลยว่าอินเทอร์เฟซนี้มีค่าคอร์ดเท่าไหร่เข้าใจไหมคือถ้าเราเซตว่าแบนด์วิดต์มันจะแบนด์วิดต์มาเข้าสมการมันจะพาวเตอร์แบนด์วิดต์เข้าสมการนี้แล้วก็ได้ค่าคอร์ดออกมาจริงไหมทีนี้ถ้าเราบูกแบนด์วิดต์เนี่ยมันยุ่งยากเปลี่ยนใหม่ดีกว่าไหมอินเทอร์เฟซเดียวกันนั่นแหละไม่เอาละแบนด์วิดต์ระบุไปเลยว่าอินเทอร์เฟซนี้มีค่าคอร์ดเท่าไหร่สมการนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยจบง่ายนะเข้าใจผมพูดใช่ไหมเพราะว่าการเข้าสมการเราต้องมานั่งคำนวณอีกว่าเราได้ค่าคอร์ดเท่าไหร่วุ่นวายตายอ่ะโอ้ยมันไม่พอวุ่นวายตายเลยจริงไหมเพราะนั้นวิธีการที่ง่ายสุดคือไปที่เฟซระบุว่า IP OFF cost แล้วระบุเลยค่าคอร์ดเท่าไหร่ก็เกิดคำถามอีกว่าพี่ครับพี่คะที่เฟซเดียวกันเกิดมีทั้ง IP OFF cost 10แล้วก็มี browser bandwidth 64คำถามคือค่าคอร์ดจะเป็น10หรือค่าคอร์ดจะเป็น1562เพราะว่าแบนด์วิดต์ 64K เนี่ยเมื่อคำนวณค่าคอร์สจะได้1562จริงไหมเพราะนั้นถ้าใช้แบนด์วิดต์นี้ค่าคอร์สคือค่านี้แต่ถ้าเราระบุว่า IP cost 10ถามว่าอินเทอร์เฟซเดียวกันเราต้องดูการอินเทอร์เฟซเดียวกันถ้ามีเพลเจอร์นี้กับเพลเจอร์นี้ถามว่ามันจะได้ค่าคอร์สเท่าไหร่คำตอบคือมันเชื่อ IP cost เป็นหลักตรงนี้จะไม่มีความหมายเพราะcommand IP OFF cost เป็น command ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าฉันอยากจะใช้ค่าคอร์ดเท่านี้เพราะนั้นแบนด์วิดต์จบไปต่อให้มีแบนด์วิดต์ก็ไร้ประโยชน์เพราะนั้นถ้ามี2อันคู่กันค่าคอร์ดก็คือ10อันนี้ชนะทีนี้ต่อมาสมการตรงนี้มันมีจุดบอดจุดหนึ่งทีนี้ไอ้ตรงนี้ไอ้ IP OFF cost ได้จบแล้วนะแล้วกลับมาที่สมการนี้ใหม่ OSPF cost เท่ากับ10กำลัง8หารด้วยแบนด์วิดต์แล้วกลับที่ตรงนี้ใหม่ไม่พอใจอะไรบอกได้นะครับสมการตรงนี้เรามาตีกันก่อนผมบอกว่าค่า cost หรือค่า metric เราเรียนมาแล้วว่า routing protocol ทุกตัวจะใช้ค่า cost หรือค่า metric เป็นตัววัดว่าเส้นทางที่ดีสุดคือต้องมีค่า metric หรือค่า cost ที่มันน้อยที่สุดแต่ OSPF สนใจแบนด์วิดต์ที่มีเส้น OSPF สนใจเส้นทางที่มีแบนด์วิดต์ที่มากที่สุดมันขัดแย้งไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันคือ10กำลัง8หารด้วยแบนด์วิดต์ฉะนั้นแปลว่าแบนด์วิดต์ยิ่งเยอะค่าคอสก็ยิ่งน้อยเมทริกยิ่งน้อยเพราะนั้นเส้นทางที่มีแบนด์วิดต์สูงคือเส้นทางที่มีค่าคอสหรือเมทริกที่น้อยนั่นเองเข้าใจไหมฉะนั้น OSPF จึงสนใจเส้นทางที่ดีสุดคือเส้นทางที่มีแบนด์วิดต์ที่เยอะที่สุดเพราะค่าคงที่หารด้วยแบนด์วิดต์ต่อมาสูตรนี้โดย default แล้วสมัยก่อนเลยนะมันคือ10กำลัง8หารด้วยแบนด์วิดต์
และจุดกำลังแปดนี้ฟิกเลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยสมัยก่อนสมัยก่อนเนี้ยแบนด์วิดต์มันมีแค่ล่ะ 64K จนถึง2เมกยุคที่รุ่งเรืองหน่อยก็มีอินเทอร์เน็ตคือ10เมกยุคที่มันเริ่มเจ๋งๆหน่อยก็คือมีฟาสต์อี100เมกเมื่อไหร่ลองคิดดูถ้าเอฟเฟคนี้เป็นฟาสต์อีเป็นฟาสต์อินเทอร์เน็ตแบนด์วิดต์100เมกลองคิดดูนะ10กำลัง8หารด้วยแบนด์วิดต์คือ100 100เมกก็คือ10กำลัง8หารด้วย10กำลัง8นั่นแหละโอเคป่ะเท่ากับอะไรเท่ากับ1คูณ100เมกเท่ากับ10กำลัง8โอเคป่ะ100เมกเท่ากับ10กำลัง8 ใครไม่เข้าใจมั่ง100เมกก็คือ10กำลัง100เมกคือ100คูณ10กำลัง6จริงมั้ย100คือ10กำลัง2คูณกับ10กำลัง6เท่ากับ10กำลัง8มันคือถ้าแบนด์วิดต์ตรงนี้เป็น100เมกนั่นคือ10กำลัง8หารด้วย10กำลัง8ผลที่ได้เท่ากับ1นั่นคือในยุคที่ฟาสต์อินเทอร์เน็ตมันสูงสุดในเวลานั้นไม่เป็นไรสูตรนี้ไม่มีปัญหาสูตรนี้ไม่มีปัญหาค่าตรงนี้เป็น10กำลัง8ไม่มีปัญหาโอเคป่ะ แต่ในยุคที่100เมกอัพไปยัง1กิก1กิกมาถึง10กิกและตอนนี้มีเฟสแบบ40กิกจนถึง100กิกเกิดขึ้นมาแล้วมาตรฐานคุณลองนึกดูดิแค่100เมกมูฟไปเป็น1กิกเกิดอะไรขึ้นแบนด์วิดต์ตรงนี้100เมกค่าคอร์สเท่ากับ1แล้วถ้าเกิดแบนด์วิดต์ตรงนี้เป็น 1,000 เมกหรือ1กิก 1,000 เมกก็1กิกนะมันเท่ากับ10กำลัง8หารด้วย10กำลัง9แต่ผลหารยังไงต้องเป็นค่าเต็มไอ้ค่าจำนวนเต็มก็คือ1เพราะฉะนั้นจะได้ว่าอินเทอร์เฟซแบบ100เมกจะได้ค่าคอร์สเท่ากับ1จริงไหมคือ10กำลัง8ส่วน10กำลัง8อินเทอร์เฟซแบบ1กิกหรือ10กำลัง9เท่ากับ 0.1 เพราะว่ามันคือ10กำลัง8หารด้วยแบนด์วิดต์คือ10กำลัง9จริงไหมถ้าเกิด 0.1 แต่เขาบอกว่าเลขตรงนี้ต้องเป็นจำนวนเต็มนั่นก็คือ1นั่นคือ1กิกกับ100เมกมีค่าคอร์สเท่ากันแล้วถ้าเป็น10กิกก็เท่ากันเพราะนั้นพาราเตอร์หรือสูตรนี้10กำลัง8จึงไม่สามารถเป็นค่าคงที่นี้ได้อีกต่อไปซิกโก้บอกว่าโดย default แล้วสูตรนี้จะเป็น10กำลัง8อยู่โดย default นะแปลว่าถ้าไม่ไปยุ่งอะไรมันสูตรก็คือ10กำลัง8หารด้วยแบนด์วิดต์ซิกโก้เรียกไอ้10กำลัง8ตรงนี้ว่าreference bandwidth ส่วนด้วย interface bandwidth ดู default แล้ว reference bandwidth จะมีค่าคือ10กำลัง8หมายความว่าถ้าใน network คุณใช้ speed หรือ interface แบบ fast internet ลงไป internet 10 เมก fast internet ใช้อยู่แค่นี้คุณใช้ default ได้ไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ที่ network คุณมี1 กิก10กิก40กิกกรุณาจูนค่านี้ด้วยนะครับให้มันเป็น10กำลัง9 10กำลังหรือ10กำลัง10หรือ10กำลัง20อะไรเงี้ยเป็นต้นเพื่อที่จะให้มันมีผลกับเรื่องสปีด100เมก1กิก10กิกจะได้มีค่าคอร์สที่แตกต่างกันอย่าลืมจูนไอ้ค่านี้ด้วยนะถ้าไม่บอกมีอินเทอร์เฟซแบบ1กิกขึ้นไป ทีนี้จูนยังไงคุณก็ไปที่ configurator เอ๊ะตรงนี้มาได้ไงบางคนบอก router lib เอ๊ะกำลังคุยเรื่องเว็บความมา router lib ยังไงไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่ router lib นะตรงนี้มาจากอะไร command คือ router ospf นะเขียนเปล่ากำลังคุยเรื่อง ospf นะ command router lib เข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บพิมพ์ command ว่า auto course วัก reference bandwidth 1,000 แปลว่าเรากำลังจะใช้ตรงนี้เป็น10กำลัง9เพราะมันจะละ10กำลัง6เอาไว้ถ้าเราใส่ 1,000 คือเราต้องการ 1,000 คูณ10กำลัง6เข้าใจป่ะใส่ 1,000 แปลว่าเราใช้ตรงนี้เป็น10กำลัง9โอเคไหมถ้าใส่ 10,000 แปลว่าเราใช้ตรงนี้10กำลัง10เพราะว่ามันจะละ10กำลัง6เอาไว้
คนะ10กำลัง3คูณ10กำลัง6เท่ากับ10กำลัง9ตรงนี้คือ10กำลัง9นะโอเคนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาเออนี่ก็เหมือนกันนี่ก็โน้ตไว้ถ้ามีไอ้ตัวคอร์สกับบันเวทคู่กันมันจะเลือกอะไรคำตอบมันเลือกคอร์สนะไปดูบอกผมด้วยว่าบอกผมเนี่ยเขียนอะไรไว้เยอะแยะหมดเลยบอกผมเนี่ยนะ www.lightsicko.com เออวันนี้ยังเพียงยังพอเจออยู่นะ Google ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอวะนะเพราะว่าผมเลิกสอนแล้วเรียนเจ้านายที่เคารพเรียนอะไร CCNA ก็จะเจอผมอันดับแรกไม่นับโฆษณานะหรือสอน CCNA ก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันก็จะลิงก์เคารพผมโอเคป่ะบอกเราเป็นเว็บที่ดีสุดในโลกทีนี้มันเห็นคือผมแจ้งนี้แล้วคงไม่ให้ใครเข้ามาดูแล้วไม่เป็นไรก็เข้ามาด้วยผมได้อย่างนี้โอเคป่ะแต่ในข้างหน้าจะไม่ใช่ดับหนึ่งละอาจจะหายากหน่อยหรือก็จดไปว่า lightsicko.com เข้ามาดูอะไรได้บ้างผมก็จะแนะนำว่าว่าผมมีอะไรบ้างสิ่งที่อยากให้เข้ามาดูเนี่ยหัวข้อก็คือไอ้เบสิกเนี่ยผมว่าเบสิกกันไปไม่รู้ละเพราะเบสิกเนี่ยโคตรเบสิกเลยเราเก่งกับเบสิกเยอะละมาดูนี่ดีกว่าเก็ตความรู้ดีกว่าเราโคตรเก่งละกลัวอะไรใช่ไหมเก็บความรู้ก็มีตั้งหลายเรื่องนี่ recovery framework ของสวิตนะตั้งแต่อันดับแรกเลยก็จะกล่าวเรื่อง OSPF process ID ซึ่งผมยังไม่ได้สอนนะที่ผมติดเอาไว้อะมีทั้งหมด4ตอนตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3แล้วก็ตอนที่4ซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนถ้าใครฟังแล้วยังไงไปนั่งอ่านทีนึงก็ได้ตามบอกผมต่อมาการรีทิพูเราติ้งกรณีที่เราเตอร์มันรันสองที่มือคอแล้วสิ่งที่เรียนรู้จากเราที่มือคอหนึ่งจะไม่ยอมไปอีกเราติ้งมือคอหนึ่งโดยดีฟอลต์เข้าใจป่ะเช่นผมเรียนรู้สับเน็ตหนึ่งมาจากลิฟแต่อีกฝั่งหนึ่งผมเป็นโอเฟฟผมจะไม่ยอมสับเน็ตที่เรียนรู้จากลิฟไปหาโอเฟฟเด็ดขาดเพราะว่าถือว่าคนเราติ้งมือคอกันโดย default จะไม่โยนนอกจากใช้ command redistribute คือการให้มันโยนไปอย่างแบบบังคับให้มันโยนโดย default จะไม่โยนหากันนะโอเคนะนี่เลย metric ผมจะเน้น OPS มากเลยแบบเน้นๆเนี่ยที่เราเรียนเมื่อกี้นั่นแหละไปดูนะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าที่จะมีนะแล้วก็ option กับ redistribute auto summaryใน EJP หรือว่าที่2โอเคประมาณนี้ไปนั่งดูนะ เดี๋ยวโอเคพอเสร็จเดี๋ยวเราจะเรียนกันโอเคหน้านี้ก็ผ่านนะนี่คือค่า default ของ interface ค่า default bandwidth หมายความว่าถ้าคุณไม่ไปยุ่งอะไรมันเลย interface นี้จะมี bandwidth โดย default คือค่านี้และค่าคอที่ได้คือค่านี้โอเคไหมนี่คือค่า default จะเห็นได้ไหมฟ้าจากกิกฟ้านี่คือ100เมกกิกคือ 1,000 ค่าคอร์สคือ1เหมือนกันนั่นคือมันใช้10พลัง8ส่วนด้วยแบนเน็ตโอเคนะนี่คือค่า default มันถ้าคุณไม่ยุ่งมันจะกลายเป็นค่าเท่ากันค่าที่เท่ากันโอเคก็เริ่มมีการเรียนรู้เราต้องกันเด็ดเริ่มมือกันหรือยังเนี่ยยังใหม่เนาะไม่มีอะไรเนาะโอเคเรื่องมีการทำลอสซิ่งเดือดอันนี้เรียนไปแล้วรอบหนึ่งก็คือมันจะมีการ A จะมีการเรื่อง A จะเริ่มทำอะไรทำลิงก์สเต็ปก็คือ A จะเริ่มเรียนรู้ว่ามันไปต่อกับใครก็คือมันเริ่มทำลิงก์สเต็ปก็คือชั้นต่อกับใครเข้าใจป่ะเพราะนั้นมันจะมีการส่งขนมแพ็กเกจไปหาเพื่อนบ้านและเพื่อนบ้านส่งมาหามันนั่นคือมันเริ่มทำฟอร์มเนเบอร์เมื่อมันฟอร์มเลเวลสำเร็จมันก็จะนำไปสู่การสร้างลิงก์สเตตแล้วก็เอาลิงก์สเตตตัวเองประกาศให้ชาวโลกรู้ลิงก์สเตตคือชั้นต่ออยู่กับใครชั้นจะเริ่มฟอร์มเลเวลของชั้นชั้นจะฟอร์มเลเวลกับเพื่อนบ้านของชั้นโดยการแลกเปลี่ยนขนมแพ็กเกจแล้วชั้นก็จะรู้ว่าชั้นเป็นใครเขาเป็นใครและชั้นต่ออยู่กับใ
ฉันก็จะมีลิงก์สเตตเกิดขึ้นมาฉันต่อยกับใครแล้วฉันก็เอาลิงก์สเตตประกาศชาวโลกรู้โอเคนะในฮัลโหลแพ็กเกจที่ฉันนาย A แลกเปลี่ยนกับนาย B และนาย C ประกอบด้วย router ID ซึ่งก็คือระบุว่านาย A มี router ID คืออะไรฮัลโหลและ date interval ตัวนี้อยู่ในข้อสอบเป็น parameter ตัวหนึ่งในฮัลโหลแพ็กเกจฮัลโหล interval แล้วก็ date intervalจะเป็นพาราเตอร์ที่บอกว่า Hello Table จะบอกว่าฉันจะส่งอัปเดตไปหาเธอทุกกี่วินาที Dead Interval บอกว่าฉันจะรอรับ Hello จากเธอนานเท่าไหร่ถ้าเธอไม่ส่งมาฉันจะถือว่าเธอตายเช่น Hello 10สมมติว่า Hello Interval คือ10เพราะ Hello Table คือ10ตรงนี้นะเซต Hello ไว้เท่ากับ10เดทเท่ากับเดทจะเป็น4เท่าของฮัลโหลเสมอถ้าฮัลโหล10เดทก็คือ40แปลว่าอะไรฮัลโหล10แปลว่าฉันจะส่งหาเธอทุก10นาทีถ้าฮัลโหล10นะแล้วเดทเท่ากับ40ของ B นะ B ฮัลโหล10เดท40แปลว่าถ้าฉันส่งฮัลโหลไปอีก10วิต่อมาฉันจะส่งฮัลโหลไปอันหนึ่งอีก10วิต่อมาฉันจะส่งฮัลโหลไปอันหนึ่งอันนี้เข้าใจยากDead interval แปลว่า Dead interval ว่าแพ็กเกจแรกที่ฉันได้รับจากเธอมาได้รับฮัลโหลจากเธอมาฉันจะตั้งเวลาไว้40วินาทีภายใน40วินาทีถ้าเธอส่งฮัลโหลมาวินาทีไหนไม่รู้ภายใน40วินาทีฉันจะนับจากนี้ไปอีก40วินาทีถ้าเธอส่งมาภายใน40วินาทีฉันก็จะนับจากนี้ไปอีก40วินาทีฉันจะรอเธอถ้าระหว่างที่ฉันได้รับฮัลโหลแพ็กเกจแรกมาแล้วในช่วงการรอ40นาทีเธอส่งฮัลโหลมาฉันและเธอยังเป็นเนเบอร์กันอยู่แต่ถ้าฉันรับฮัลโหลเธอมาแล้วตั้งเวลาไป40นาทีเธอส่งมาได้ที่วินาทีที่41ไม่ทันแล้วเธอตายไปแล้วเรามาฟอร์มเนเบอร์ใหม่แล้วกันนะเข้าใจป่ะคือ40นาทีเนี่ยถ้าฉันรอเธอไม่ส่งมาเนี่ยเธอกับฉันตัดขาดกันแล้วมาง้อวิธีที่1ไม่ทันละคือต้องมาง้อฉันแล้วเธอต้องมานั่งสร้างเนเบอร์คอนพันกันใหม่นะเข้าใจมั้ยนี่คือกลไกของฮัลโหลอินเทอร์วัลกับเดทอินเทอร์วัลฮัลโหลคือฉันจะส่งหาเธอทุกกี่วิเดทอินเทอร์วัลคือฉันจะรอรับเธอและรอนานเท่าไหร่จากฮัลโหลแพ็กเกจแรกที่ฉันได้รับมาจากฮัลโหลแพ็กเกจสุดท้ายดีกว่าฉันจะว่าDate interval คือฉันจะส่งฮัลโหลหาเธอทุกกี่นาที Date interval คือจะนับจากฮัลโหลแพ็กเกจสุดท้ายที่เธอส่งมาให้ฉันนานเท่าไหร่ที่ฉันจะถือว่าเธอตายไปแล้วมีเงื่อนไขว่าเป็นข้อสอบนะทำไม router สองตัวนี้ form neighbor กันไม่ได้คำตอบก็คือ router สองตัวนี้มีค่าฮัลโหล interval กับ Date interval ที่มันไม่แมทกันถ้าไม่แมทกันแล้วจะฟอร์มเนเบอร์ไม่ขึ้นโอเคนะครับโอเคนะต้องแมทกันนะเพราะทำไมเพราะในฮัลโหลแพ็กเกจที่นาย A ส่งให้นาย B กับฮัลโหลแพ็กเกจที่นาย B ส่งให้นาย A มันมีพาราเตอร์ตัวนึงที่เรียกว่าฮัลโหลกับเดทอินเทอร์วัลซึ่ง A ก็จะรู้ว่าฮัลโหลทั่วได้ทั่วชัดเป็นเท่าไหร่และเขาส่งมาให้ฉันเท่าไหร่จะเอามาคอมเพลกันถ้าเหมือนกันเราเป็นเนเบอร์กันได้นะถ้าไม่เหมือนเราเป็นเนเบอร์ไม่ได้เห็นนะต่อมาเนเบอร์ ID เนเบอร์ ID เนี่ยหมายความว่าตอนแรกที่ฉันส่งไปเนี่ยฉันจะบอกแต่เราได้ดีของฉันแต่เนเบอร์ ID ฉันจะปล่อยว่างๆเพราะว่าฉันยังไม่รู้เธอเป็นใครครั้งแรกเลยอะจริงป่ะแต่เมื่อไหร่ที่ B ตอบกลับมาแล้ว A ส่งฮัลโหลไปครั้งนึง A จะส่งว่าฉันเป็น A เนเบอร์เป็น B ละหลังจากแพ็กเกจนี้หลังจากที่รับจาก B มาก่อนเข้าใจป่ะเห็นนะ neighbor ID จะเกิดขึ้นหลังจากอะไรถ้าฉันส่งไปครั้งแรกฉันจะมีแต่ A ตรงนี้ว่าง B ส่งมาฉันส่งไปครั้งนึงตอนนี้ก็จะมีแล้วว่าฉันส่งไป neighbor คือคุณนะ B router parity DR BR ติดไว้ก่อนไม่ใช่อธิบายสิ่งที่จะอธิบายได้ตอนนี้โอเคนะทีนี้ในการส่งฮัลโหลเนี่ยส่งเพื่ออะไรมันมี2เหตุผลนะ1 from neighbor สถาปนา neighbor เอง
ครจะเป็นเพื่อนบ้านฉันบ้างเรามาฟอร์มเนเบอร์กันเรามาสร้างความสัมพันธ์เพื่อนบ้านกันดีกว่าใช่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฉันเป็น A นะฮัลโหลฉันเป็น B นะอ๋อเธอเป็น A ฉันเป็น B นาย A ก็ได้รับ B มานาย A ก็บอกอ๋อนาย A เลยรู้แล้วว่าหลังจากที่นาย A หลังจากที่นาย A ได้รับจากนาย B มาก็ทำให้นาย A รู้ว่าฉันต่ออยู่กับ B ใช่ไหมทีนี้ในระหว่างที่ส่งฮัลโหลไปฮัลโหลมามันมีค่าคอร์สประจำอินเทอร์เฟซด้วยเข้าใจปะค่าคอร์สตรงนี้ก็ถูกแมปเข้าไปในลิงก์สเตตดูละชั้นนาย A ต่อกับนาย B ด้วยค่าคอร์สเท่าไหร่แล้ว A ก็ฮัลโหลหา C C ก็ฮัลโหลหา A ทำให้ A รู้ว่ามันต่ออยู่กับนาย C ตรงนี้เรียกง่ายๆคือ neighbor table หรือ table เพื่อนบ้านของนาย A ของนาย A นะหรือที่เราเรียกอย่างว่าลิงก์สเตตนั่นเองโอเคนะทีนี้ฮัลโหลผมบอกมี2หน้าที่นะหน้าที่ที่1คือ from neighbor ซึ่งตรงนี้เรากำลังเรียนเรื่องการ from neighbor อยู่ซึ่งตอนนี้ถามว่าแล้วหน้าที่ที่2ล่ะยังไม่บอกปล่อยให้งงเดี๋ยวค่อยว่ากันหน้าที่แรกคือ from neighbor เดี๋ยวหน้าที่2ให้บอกนะพอนาย A ได้ neighbor table หรือได้ link state มาแล้วนาย A ทำไงต่อก็เอา link state ตัวเองไปบอกให้ทุกคนรับทราบว่าฮัลโหลทุกคนฉันนะต่อกับนาย B นะฉันต่อนาย C นะโดยฉันกับนาย B ต่อด้วยค่าคอร์สเท่านี้นะฉันกับนาย C ต่อด้วยค่าคอร์สเท่านี้นะส่งบอกทุกคนส่งหานาย B นาย B ก็รับทราบว่านาย A ต่ออยู่ใครผ่านแพ็กเกจที่เรียกว่า LSC แพ็กเกจมึงนึกออกนะคร่าวๆที่เคยบอกไปผ่านเอาสิทธิ์เก็บไปหานาย C นาย C ก็รู้ว่านาย A ต่ออยู่กับใครทั้งนาย B แล้วก็นาย C จะมีเทเบิลอีกเทเบิลนึงเรียกว่า database table คือเทเบิลมีทั้งหมด3เทเบิลเทเบิลที่1เรียกว่า neighbor table หรือเรียกว่า list state table เองนั่นก็คือสิ่งที่นาย A กำลังส่งให้ชาวบ้านชาวช่องอยู่เทเบิลที่2เรียกว่า database tableเป็นเทเบิลที่เรียกว่าเอาไว้สะสม neighbor table ของนาย A neighbor table ของนาย B neighbor table ของนาย C neighbor table ของทุกๆคนหลังจากนาย C ได้รับ link state ของนาย A มาหรือ neighbor table ของนาย A มาก็ยัดลงใน database table ของตัวเองนาย C ก็รับรู้อ๋อนาย A ต่ออยู่ใครบ้างยัดลงไปใน database table โอเคปะเรากำลังพูดถึงเทเบิลที่2คือ database tableแต่นาย C บอกว่าฉันมีน้ำใจฉันไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเมื่อฉันรู้ว่านาย A ต่ออยู่ใครเก็บลงดาต้าเบสแล้วนาย C ก็ยังปล่อยไปให้คนอื่นด้วยเขาเรียกว่าฟลัดฟลัดแปลว่าอะไรปล่อยไหลทุกที่ทุกทางเพราะนั้น neighbor table ของนาย A ก็จะไหลไปทั้งเน็ตเวิร์กเลยแล้วทุกคนภายในแอเรียเดียวกันก็จะเห็นว่า A ต่ออยู่กับใครบ้างแล้วทุกคนก็เอา neighbor table ของนาย A ไปเก็บใน database table เก็บใน database table ถูกป่ะฉันใดฉันนั้นทุกคนก็ทำอย่างนี้เหมือนนาย A และสักพักนาย A ก็จะนี่คือฝันไปหาทุกคนนะตอนนี้คือนาย A ฝันหาทุกคนโอเคนะแล้วทุกคนก็ทำเหมือนกันนาย A สักพักนาย A ก็มี database table ซึ่ง database table ของนาย A ก็จะมี neighbor table ของนาย A เองมี neighbor table ของนาย B ของ Cตอนนี้นาย A มี neighbor table ของทุกคนแล้วโอเคไหมโอเคนะฮะจากนั้นนาย A ก็เอา neighbor table ของทุกคนมาประกอบร่างกันใน database table ประกอบร่างกันสุดท้ายนาย A ก็เห็นภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแอเรียที่มันอยู่เช่นตรงนี้คือแอเรีย0ตรงนี้คือแอเรีย1ตรงนี้คือแอเรีย2นาย A ก็เห็นว่าในแอเรีย2เนี่ยมีล็อตตัวไหนบ้างต่อกันอยู่กับมันแล้วเป็นได้บอกได้กันยังไงแต่เห็นเฉพาะในแอเรียของตัวเองนะแอเรียคนอื่นไม่เห็นนะเพราะการสลับในเวทีเบิ้ลมันจะสลับอยู่ภายในแอเรียเท่านั้นโอเคป่ะตรงรอยต่อมันจะไม่สลับข้ามไปโอเคนะครับต่อมาเมื่อได้ database table หรือได้ระบบไดแกรมแล้วเราก็รู้ว่า
นายเอจะรู้ว่าฉันจะไปจังหวัดไหนผ่านเส้นทางไหนสั้นสุดโดยรวมกับค่าคอร์สถูกไหมสุดท้ายก็ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าช็อตเต็ดผ่านฟอร์กอร์ทึมโดยนายเอเป็นเจ้าของเน็ตเวิร์กไอแกรมนี้นายเอก็จะตัวเองไว้บนยอดสุดของเน็ตเวิร์กไอแกรมเรียกว่ารูทแล้วแตกมาเป็นทรีสตรัคเจอร์ดูว่าเบสพาธคืออันไหนแล้วก็ตัดเส้นทางที่ไม่จะไปออกไปหรือแต่เบสพาธเท่านั้นแล้วก็ยัดสิ่งที่เรียกว่าเบสพาธลงเราติ้งเทเบิลว่าฉันนายเอจะไปหานายบีผ่านทอออกทางเส้นไหนเส้นทางไหนสั้นสุดมีค่าคอสหรือไม่ถึงเท่าไหร่นี่คือวิธีการหาเบสพาธของนายของ OSPF นี่คือการหาเบสพาธของ OSPF โดยนาย A เป็นตัวอย่างอ่ะเบรกเบรกไม่งั้นอาจจะหลุดตายได้